สบายดีน้องนังเฮียนซันป .5 ที่ฮักแพงหมดทุกคนเด้อเอามาพบกับครูโทมัสเช่นเคยเนาะพวกหลานเนาะเป็นจังไหนเนาะผ่านการสอบเสียงของเฮาแม่นใกล้จะสิ้นสุดแล้วเนาะเสียงประจําเดือน12แล้วเนาะถือว่าแม่นน้องนังเฮียนแม่นมีความฮ้าวหันกระตือรือร้นเอาใจใส่ต่อการสอบเสียงเป็นอย่างดีเนาะซึ่งว่าผลคะแนนที่ออกมาเนาะก็แม่นบางคนก็แม่นน่าพอใจบางคนก็ยังบ่ทันถึงเป้าหมายที่ตัวเองต้องการฉะนั้นยังวิชาใดเด้ที่เฮายังบ่ทันได้สอบสิงฉะนั้นให้พวกหลานได้ตั้งใจโตเนาะให้ได้คะแนนดีหมดทุกคนเด้อพวกหลานเด้ออาสั้นต่อไปนี้เนาะแม่นในครูจะมาพาพวกหลานได้ค้นคว้าเนาะค้นคว้าวิชาฮัดแต้งเนาะในครูมีคําถามให้พวกหลานได้ไปค้นคว้าวิชาฮัดแต้งเพื่อให้พวกหลานนั้นเกียมไปค้นคว้าเพื่อจะสอบสิงประจําเดือน12เนาะพวกหลานเนาะที่จะมาถึงนี้สําหรับวิชาฮัดแต้งนี้เนาะก็เป็นวิชานึงที่ว่าค่อนข้างยากยากเนาะถ้าเฮาบ่เอาใจใส่ฉะนั้นในวิชาฮัดแต้งในครูมี2โลแมงเนาะ1แม่นโลแมงภาคทฤษฎี2แม่นโลแมงภาคแต้งตัวจริงซั่นเฮาไปเบิ่งในโลแมงภาคทฤษฎีโลแมง1กันเลยเนาะคือข้อที่1การพรรณนาทัศนียภาพภาพที่คนสร้างขึ้นมีอย่างแดข้อที่2การพรรณนาปรากฏการธรรมชาติแม่นหยังข้อที่3การเขียนจดหมายประกอบมีจักภาคส่วนคือภาคส่วนใดเดข้อที่4เวลาเขียนจดหมายเพิ่นบอกถึงที่อยู่วันที่เดือนปีของผู้เขียนแม่นอยู่ภาคใดของการเขียนจดหมายกอไก่อยู่ภาคต้นของการเขียนจดหมายขอไข่อยู่ภาคเนื้อในของการเขียนจดหมายข้อควายแม่นอยู่ภาคท้ายของการเขียนจดหมายฉะนั้นในข้อที่4แม่นเพิ่นให้เลือกเนาะพวกหลานว่ากลุ่มกับข้อใดเนาะแม่นให้พวกหลานอ้อมเอาข้อนั้นสําหรับทฤษฎีเนาะมีอยู่4ข้อที่ในครูให้พวกหลานไปค้นคว้าไปเล่าเนาะไปค้นคว้าไปตอบแล้วให้พวกหลานเล่าให้ได้ปากเป้าเด้อสําหรับทฤษฎีเพราะว่าเวลาสอบสิ่งแม่นในครูจะถามพวกหลานเป็นปากเป้าเนาะสําหรับภาคทฤษฎีแล้วเป็นแล้วซั่นเฮาไปเบิ่งในโลแมงที่2ภาคแต่งตัวจริงสําหรับภาคแต่งตัวจริงนี่แม่นในครูให้น้องนักเรียนเขียนจดหมายหาเส้นเนาะหาหมู่คู่ของตนหาครูหรืออาจารย์ของตนเองหาเอื้อยหรืออ้ายของตนในการเขียนนี่เนาะในการเขียนจดหมายแม่นในครูอยากเน้นเนาะให้พวกหลานเขียนให้ครบทุกภาคเขียนให้งามเขียนให้สะอาดเนาะพวกหลานเนาะบ่อนใดย่อบ่อนใดเขียนเสมอย่อหน้าแนวใดให้พวกหลานจื้อเนาะเพราะว่าเฮาได้เรียนมาแล้วในการเขียนจดหมายนี้สําหรับในการเขียนจดหมายเนี่ยครูยกขึ้นมาให้พวกหลานนี้แม่นไปค้นคว้าแม่นอยู่3คิดหน้าเนาะพวกหลานเนาะ3คิดหน้านี้ให้พวกหลานไปฝึกเขียนเนาะเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าเพิ่นจะออกเสียงไหนการเขียนจดหมายหาไผเนาะฉะนั้นให้พวกหลานไปฝึกเขียนเด้อพวกหลานเด้อบ่เข้าใจในภาคใดจุดใดแม่นสามารถเซตโทรมาถามในครูได้เด้อมาฮอดนี้เนาะในครูทุ่มเองขออวยพรใส่น้องนักเรียนทุกคนและท่านผู้ปกครองมีสุขภาพแข็งแรงเวลาพวกหลานจะออกจากบ้านเนาะอย่าลืมใส่ผ้าปิดปากแล้วก็รักษาระยะห่างอย่าไปสถานที่ที่มีกลุ่มเสี่ยงเนาะพวกหลานเนาะเพราะว่าช่วงนี้แม่นพยาธิโควิด19ยังระบาดอยู่ให้พวกหลานเอาใจใส่ค้นคว้าบนเรียนหลายๆให้คะแนนของพวกหลานได้คะแนนดีหมดทุกคนเด้อพวกหลานเด้อขอจบขอขอบใจ